สภาพที่เคยที่เห็นอยู่ในภาพนะครับมีอึสุนัขมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือในห้องนั้นได้เพราะว่าอากาศมันไม่โฟลอากาศมันไม่โปร่งก็เลยอุ้มซันนี่เนี่ยมาห้องน้ำมาล้างตัวเพราะว่าตามเต็มตัวนี่มีแต่อึมีแต่สิ่งปฏิกูลเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วเขาก็พาลงมาข้างล่างเพื่อจะมา CPR น้องเขาก็เลยยกคุณซันนี่เนี่ยมาข้างล่างให้อากาศมันโปร่งเขาก็มาทำ CPR ข้างล่างแต่ทำไปปุ๊บอยู่ๆเขาก็น็อกหมดสติไปผมก็ยังงงอยู่ตอนแรกเฮ้ยยังตอบว่าลูกน้องอยู่เลยว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยกร่างเขาลงมาต้องรอตำรวจต้องรออะไรเขาก็เลยบอกว่าตอนที่พบซันนี่ตอนแรกเนี่ยยังไม่เสียชีวิตก่อนที่จะไปส่งโรงพยาบาลต้องทำระดับหนึ่งก่อนเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องทำก่อนแต่ถ้าทำแล้วไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียชีวิตก็ต้องปล่อยร่างไว้ตรงนั้นแล้วคนที่มาเก็บก็คือมูลที่รู้ขนาดอยู่ก็ต้องไปเอาร่างน้องเข้ามาส่งนิติเวช